สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะเชิญท่านมาฟังความคิดของคุณอานันต์ปัญญารชุนซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดในงานเสวนานะครับซึ่งเป็นงานสัมมนาประจำปีของ TDRI นะครับหัวข้อนะครับประเทศไทยใน3 ทศวรรษหน้านะครับก็เราบอกว่า4 ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพจัดที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเมื่อวานนะครับวันที่24ที่ผ่านมาได้มีการวิเคราะห์ถึงข้อจำกัดของทหารแล้วก็ประเมินการทำงานของทหารที่ผ่านมานะครับ TDRI เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่จริงๆแล้วถือว่าเป็นหัวใจสำหรับการพัฒนานะครับก็คือจะทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็เสนอให้ทางรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่ถ้าพี่น้องจับตาในอดีตนะครับก็จะเห็นว่า TDRI นั้นเป็นกระบอกเสียงของทางฝั่งอำมาตย์ชัดเจนมากนะครับก็คือว่ารัฐบาลไหนถ้าเขาชอบนะครับเขาก็จะสนับสนุนเต็มที่นะครับหรือไม่ก็อยู่เฉยๆนะครับถ้าสนับสนุนก็คือส่งข้อมูลป้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่ถ้ารัฐบาลที่นะครับไม่ใช่รัฐบาลที่อำมาตย์เมืองไทยเนี่ยสนับสนุนก็จะให้ TDRI นั้นออกมาตีนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นี่โดนหนักเลยนะครับเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยจะโดนทุกนโยบายเนี่ยนะครับจะโดนหมดการเชิญคุณอนันต์ปัญญารชุนมาพูดวิเคราะห์แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับพูดถึงในด้านลบก็คือวิจารณ์ทหารนะครับวิจารณ์ทหารในขณะที่ทหารบอกว่าประยุทธ์นะครับบอกว่านะรับไม่ได้อย่ามาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานวันนี้จะพูดเรื่องการเมืองเนี่ยอ้าวนะครับแล้ววันนี้กลายเป็นว่า TDRI ซึ่งก็ตอนแรกเราก็เชื่อกันว่าฝั่งอำมาตย์เนี่ยสนับสนุนให้ประยุทธ์ยึดกําลังยึดอํานาจจากคุณยิ่งรักและก็พรรคเพื่อไทยวันนี้มันเกิดสัญญาณอะไรครับนะครับเกิดสัญญาณอะไรครับเป็นการนับวันถอยหลังคุณประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่หรือว่านะครับทางฝั่งอำมาตย์นั้นซึ่งอำนาจแก่นะครับก็คงจะรวมทั้งเปรมด้วยอะไรด้วยแล้วก็ในวังเนี่ยซึ่งเขาใช้อานันต์ปัญญารชุนเนี่ยออกมาเสมอนะครับเวลาที่สังคมต้องการวันนี้สังเกตว่าคุณอานันต์ปัญญารชุนนั้นความคิดไม่ได้เฉียบคมเหมือนเมื่อก่อนนะครับถึงแม้พยายามจะวางมาตรวางท่าว่ายังใช้ได้อยู่เนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่านะครับสมองน่าจะไม่เต็มร้อยนะครับประเด็นการพูดนะบางทีมันจะมีความเหลื่อมความซ้อนกันอยู่นะครับความคิดไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่มาตรภาพลักษณ์ยังได้อยู่ก็ไม่แน่ใจว่าเมืองไทยในคนไม่ยอมแก่กันเลยนะจำไว้นะครับคุณอานันต์ปัญญารชุนเนี่ยจะถูกลากออกมาใช้เมื่อใดก็ตามที่บ้านเมืองมีปัญหาแล้วก็เขาต้องการนะครับให้นะมีการสร้างภาพหรือว่าสยบความวุ่นวายโดยการหาคนดีนี่แหละนี่นะผู้ดีรัตนโกสินทร์นี่แหละออกมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าวันนี้เนี่ยตัวละครที่เขาพยายามจะใช้เขานี่คือขบวนการขบวนการของเจ้า Royal Networks เนี่ยนะครับต้องการจะเข็นออกมาเพื่อจะทำลายนะครับรัฐบาลที่อาจจะไม่ฟังเสียงของพวกเขาทั้งหมดนะครับแล้วอาจจะเป็นลักษณะว่ากลัวว่าจะเสียของนะครับก็คือกำจัดตระกูลชินวัตรไม่หมดไม่สิ้นนะครับเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนตัวก็ลองจับตาดูนะครับสัญญาณอะไรเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจเสมอสำหรับการเมืองไทยนะครับอานันต์ปัญญารชุนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังสิ่งที่คุณอานันต์ได้พูดไว้นะครับแล้วผมคุยกับเพื่อนผมหลายคนเขาบอกที่ไอ้ mentality หรือ mindset ของทหารทั่วโลกมันคล้ายคลึงกันนะผมว่าทหารมีข้อจำกัดมากเพราะว่าวิธีการทหารคือมีการสั่งอย่างเดียวนะเพราะนั้นไอ้ไดอะล็อกมันไม่มีมันมีแต่ข้างบนกับข้างล่างแต่ข้างบนสั่งข้างล่างทำในปัจจุบัน
ก็เป็นไปได้ว่าทหารกองทัพไทยอาจจะเรียกว่าข้างล่างอาจจะมีโอกาสหรือมีสิทธิที่จะพูดมากขึ้นแต่ในสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าข้างบนก็สั่งว่าอย่างไรอันที่สองเนี่ยในระบบของทหารเนี่ยผมว่ามันไม่มีคำว่าใดหรอกนะคือถ้าคุณบริหารราชการแผ่นดินคุณบริหารแต่แม้แต่การบริหารทางด้านภาคเอกชนทางด้านภาคเอกชนก็อำนาจก็ยังอยู่ที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองน่าจะมาแต่เพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยผมว่ามันต้องลืมเรื่องเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์18หรือเบอร์25การบริหารราชการแผ่นดินที่ดีนี่ผมว่ามันต้องฟังเสียงจากทุกระดับสิ่งที่เราขาดคือเราฟังไม่เคยเป็นผมชอบยกตัวอย่างว่ามีคนพูดเป็นโจ๊กกับพระเจ้าเนี่ยทำไมถึงสร้างให้มีปากเดียวและให้มีสองหูเพราะพระเจ้าเนี่ยต้องการให้คนฟังมากกว่าคนพูดมันมีหนังสือหลายเล่มที่เขียนมาดีๆที่พูดถึงว่าความจำเป็นของการฟังแต่ที่บางคนฟังแล้วเนี่ยจะหนักหน่อยคือฟังแล้วไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ลำบากหรือฟังแล้วเนี่ยเขา mindset ของเขาหรือทัศนคติของเขาหรือ mentality เขาเนี่ยเขาไม่เข้าใจซึ่งถึงเพราะว่าถ้าเผื่อเราบอกว่าต้องฟังนี่ไม่ใช่บอกฟังว่าในเซนส์ของภาษาอังกฤษคำว่า dialogue นี่คือเป็นการคุยสนทนากันครับคุณนันท์ครับเมื่อ 3-4 เดือนก่อนผมไปสัมภาษณ์คุณนันท์เพื่อมาลงหนังสือ30ปี TDI ที่แจกกันเนี่ยนะครับคุณนันท์บอกว่าเข้าใจได้ว่าทำไมต้องมีการรับประหารเข้าใจถึงความจำเป็นแล้วก็เห็นใจเอาใจช่วยอยู่บ้างผมวันนี้เนี่ยผมก็ไม่พูดถึงขั้นนั้นหรอกมั้ง6เดือนผ่านไปของคสช.เนี่ยยังเอาใจช่วยแต่ถ้าไม่พูดถึงขั้นนั้นก็ยังเห็นใจอยู่ไหมหรือว่าประเมินการทำงานที่ผ่านมาเป็นยังไงเขาได้ฟังเขาได้ทำอะไรฟังให้เป็นฟังให้ทะลุแบบที่คุณนันท์ได้เล่าถึงประสบการณ์ผมว่าเป็นรัฐบาลที่ไหนก็ตามผมก็ต้องเอาใจช่วยเท่านั้นนะเพราะว่าเมื่อผมไม่มีสิทธิ์ที่จะหรือไม่มีอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่จะมานั่งวินิจฉัยว่าใครมาผิดใครมาถูกที่มาที่ไปก็เป็นยังไงโดยจิตใจผมก็เชื่อทุกรัฐบาลครับแล้วที่ผ่านมาผมก็สามารถพูดกับทุกรัฐบาลได้ส่วนก็จะฟังไม่ฟังอีกเรื่องนึงคณะทหารชุดนี้ก็ผมไม่เคยรู้จักเขาส่วนตัวแต่ก็พบการตามงานก็เคารพนับถือซึ่งกันและกันก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้เคยคุยกันอย่างจริงจังนะก็ตอนแรกผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็สบายใจที่อย่างน้อยโอกาสที่จะมีการรบราภาคฆ่าฟันกันหรือมีความไม่สงบตามจุดต่างๆในประเทศไทยมันก็หมดไปหลายสิ่งหลายอย่างที่ตอนเขาเริ่มทำผมก็ว่าประชาชนให้การสนับสนุนดีแต่ต่อมานี่มันการบริหารราชการแผ่นดินมันไม่ใช่เรื่องของการรักษาความสงบอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของมันมีหลายมิติเหลือเกินเมื่อมันมีหลายมิติเหลือเกินเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ของง่ายที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหารหรือเป็นนักการเมืองหรือเป็นเทคโนแครตหรือเป็นนักธุรกิจเนี่ยที่จะดูแลปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ทำมาผมก็สบายใจแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมมือตัดใจผมว่าผมชักเริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่าความพยายามที่จะผมไม่อยากใช้คำว่าขจัดนะเพราะไม่มีทางแต่ความพยายามที่จะดูแลปัญหาคอร์รัปชันนั้นจริงใจแค่ไหนและจะทำหรือเปล่าเพราะข่าวลือมันมากไปเกินประมาณผมก็หวังว่าข่าวลือข้างนอกเนี่ยทางทหารก็คงจะได้ยินบ้างผมก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อข่าวลือและผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนชอบฟังหรือชอบขยายต่อข่าวหรือแต่เมื่อได้ยินมาเนี่ยผมก็หวังว่าไม่ใช่นะแต่ผมว่าใครก็ตามที่รับผิดชอบเนี่ย
ก็จำเป็นจะต้องรู้ว่ามันมีข่าวลืออื่นยังไงข้างนอกและสองก็อยู่เขาก็ต้องรู้ดีว่าข่าวลือนั้นจริงไม่จริงถ้าเป็นจริงผมก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าไม่จริงเขาควรจะต้องหาทางที่จะปรับความเข้าใจก็มีการพูดต่างๆนานาว่ามีการตกลงกันนอกรอบอะไรแบบนั้นผมไม่รู้นะและสองผมรู้สึกว่าถ้าเผื่อยังสนใจที่จะทำเรื่องของการปรองดองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยผมว่าต้องแยกให้ถูกนะไอ้การปรองดองมันเรื่องหนึ่งนะแต่การเรื่องเอาผิดเอาโทษอีกเรื่องหนึ่งนะผมไม่ได้บอกคุณจะต้องทำอย่างไรการปฏิรูปก็อีกเรื่องผมชอบถามว่าปฏิรูปก่อนปรองดองหรือปรองดองก่อนปฏิรูปใจผมต้องไปพร้อมกันปฏิรูปเป็นการพยายามแก้ปัญหาปัจจุบันและปรับปรุงเพื่อไปสู่อนาคตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปรับปรุงอย่างเดียวแต่การปรองดองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังค้างอยู่ในอดีตมันคงจะต้องดูแหละมันก็คงต้องดูต่อไปว่าไอ้ที่ผ่านมาทำไมมันไม่มีความปรองดองแล้วต้องจับประเด็นให้ถูกว่าความไม่ปรองดองมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นจากตัวบุคคลหรือเปล่าในใจผมส่วนหนึ่งก็แน่เกิดจากตัวบุคคลและสองมันเกิดจากอะไรแต่ผมไม่คิดว่าจะมาปรองดองระหว่างบุคคลแล้วเมืองไทยจะมีความปรองดองได้แต่ผมไม่คิดว่าปรองดองจากการประสานผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายจะนำไปสู่ความเปรียบปรองดองที่ถาวรได้โอ้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับพี่น้องครับเราฟังสิ่งที่คุณอนันต์ปัญญารชุนพูดเนี่ยพี่น้องนะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นความคิดเห็นของอนันต์ปัญญารชุนหรือว่านี่เป็นกระบอกเสียงของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่อนันต์ปัญญาชุนพูดนั้นเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนที่สั่งให้ประยุทธ์รัฐประหารแล้วก็พอนะเวลาเขาสั่งกันเขาไม่พูดรายละเอียดทั้งหมดให้มันชัดหรอกครับเขาก็จะพูดในกรอบเหตุผลที่ดูดีนะครับทำให้คนปฏิบัตินั้นสามารถจะไปปฏิบัติได้แต่จริงๆอะไรลึกๆนะครับเขาต้องการให้ทำนั้นเช่นต้องกำจัดตระกูลชินวัตรให้หมดไปต้องกำจัดเสื้อแดงให้หมดไปอย่าย่อนนะครับเล่นให้หนักแล้วก็คดีความนั่นน่ะโจทย์มันเป็นอย่างนี้เขาต้องการให้กำจัดตระกูลชินวัตรนี่นะครับจะมาคุยมาเจรจามาคุยกันนอกรอบตกลงกันนอกรอบได้ยังไงนะอ้างว่าปรองดองอ้างว่านะให้ทุกฝ่ายอยู่ได้นะครับแล้วก็ที่บอกว่าเป็นเผด็จการนะทหารเนี่ยไม่ฟังคนอื่นเนี่ยไม่ให้มีไดอะล็อกเนี่ยอนันต์ปัญญารชุนไม่ใช่นักประชาธิปไตยหรอกครับในภาพลักษณ์ถ้าเขาเป็นผู้บริหารเขาจะแสดงภาพออกมาว่าฟังความเห็นนะครับถามคนนู้นคนนี้คนนั้นอันนั้นน่ะคือภาพจำลองทางการเมืองในภาวะที่ตนเองขึ้นมาสู่ตำแหน่งโดยที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งนะครับมันก็คือเผด็จการตัวแทนเผด็จการตัวแทนชนชั้นอภิสิทธิ์ชนนะครับผู้ดีรัตนโกสินทร์แต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยสร้างภาพนะครับได้ดีนะครับขึ้นไปนายก2ครั้งนี่ไม่ได้ต่อท่ออำนาจนะครับขึ้นมาระยะสั้นๆเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยครับเพียงเพื่อที่จะให้ประเทศชาตินั้นมันเปลี่ยนผ่านนะครับนะได้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ให้มีการเปลี่ยนตัวนายกแกก็ลาออกนะครับแต่ว่าเขาไม่จําเป็นต้องไปทํางานหนักนะครับแล้วก็อยู่ยืดยาวในอำนาจเพราะอำนาจของเขานั้นมันได้มาจากเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆภาพลักษณ์ที่ดีแค่ไปเป็นที่ปรึกษาโน่นนั่นนี่ก็นะครับเงินทองก็เหลือกินเหลือใช้คนที่ตกที่นั่งลำบากวันนี้คือประยุทธ์จันทร์โอชานะครับด้วยความที่ภาพลักษณ์นี่มันคงไม่ถูกตาอำมาตย์หรอกครับพวกนี้เขาทำงานเนี่ยเขาเลือกคนอย่างอนันต์ปัญญารชุนนะเขาเคยใช้คนอย่างนะครับ
สัญญาธรรมศักดิ์อย่างเงี้ยแล้ววันนี้ภาพลักษณ์ของคนที่เขาต้องใช้นั่นนะนะครับมาดูเถอะนะครับมันต่างกันมากนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาแล้ววันนี้ก็เห็นว่ามาหึ่มบอกว่ายิ่งลักษณ์ระวังนะโดนห้ามไปต่างประเทศนะระวังจะเบรกไม่ให้ทําธุรกรรมนะนั่นคงเป็นเพราะว่านะครับโดนกระแสกดดันมาแน่ๆไม่งั้นบิ๊กตู่ไม่ออกมาพูดอย่างนี้หรอกครับวันนี้บ้านเมืองเรานะครับนะครับก็เกิดวิวาทะกันนะครับพอสมควรเลยทีเดียวนะเหมือนจะสงบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลประโยชน์ทุกฝ่ายเสียหายหมดนะครับฝั่งอำมาตย์ใหญ่ไม่ได้ดังใจตระกูลชินวัตรอยู่ในสภาพที่ร่อแร่นะครับมีปัญหาเกาะยึดเหนี่ยวเอาไว้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายส่วนแต่เขาคงมีพลังสำรองนะครับการเตรียมการไว้นะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็เสียหายครับมีแต่รอวันเสียหายนักวิชาการอย่างอาจารย์สมศักดิ์นะครับพี่น้องไทยหลายคนอยู่ประเทศไทยไม่ได้นะครับเพราะนี่แหละเหตุผลที่ว่าเขาต้องการจะดักนะประเทศไทยให้ไปสู่แนวทางที่เป็นเผด็จการให้คนไทยสยบยอมทหารเองที่ก่อการรัฐประหารถ้าเกิดแพ้มาถูกเปลี่ยนตัวปุ๊บคดีความนี่มันไปได้ทั้งนั้นนะครับก็ขนาดนะครับนายตำรวจใหญ่ระดับพงษ์พัชร์ระดับที่เป็นอาของภรรยาของเจ้าฟ้านะครับเมื่อขัดใจเขานะครับเมื่อมาอยู่ในกลุ่มในก้อนที่เขาพอใจเขาก็ทำลายได้ทั้งนั้นแม่อาจารย์สมศักดิ์คมนะครับคนที่ทำผิดกฎหมายร้ายแรงที่สุดของประเทศคือล้มรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผิดมาตรา112นะโทษประหารชีวิตกันทั้งนั้นมีสิทธิ์อะไรในการเตือนคนอื่นเล่นกับใครไม่เล่นนะครับเล่นกับอาจารย์สมศักดิ์ แล้ววันนี้นะครับพยัคฆ์ติดปีกแล้วนะครับอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้นะครับก็แสดงความยินดีด้วยอาจารย์สมศักดิ์ครับแล้วก็แอคทิวิสต์หลายท่านนะครับแล้วก็แนวโน้มที่จะได้เป็นนะครับผู้ลี้ภัยอย่างเป็นถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เจริญแล้วนะครับมันก็นะครับผมไม่เชื่อว่ามีปัญหานะครับยังไงก็ได้โดยเฉพาะนักวิชาการที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอำนาจทางการเมืองเนี่ยง่ายมันไม่มีการตั้งคำถามมากมายนะครับหมายจับที่ได้เนี่ยก็เป็นหลักประกันแล้วว่าท่านคงจะนะครับมีแผ่นดินอาศัยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเสรีภาพนะครับเนี่ยวินัยสุวารีนะครับพันเอกวินัยสุวารีก็นะครับสมองก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วบังอาจนะครับจะมาวิพากษ์วิจารณ์คนที่เขาเป็นวิชาการไม่รู้ตัวนะครับไม่ส่องกระจกดูหน้าตัวเองบอกว่าอาจารย์สมศักดิ์มีอาชีพเป็นอาจารย์ในสถาบันที่มีชื่อการแสดงความเห็นในช่วงนี้ควรเป็นเชิงสร้างสรรค์เนี่ยสร้างสรรค์นะอะไรคือสร้างสรรค์ต้องเห็นด้วยต้องชมใช่ไหมนะครับเขาบอกบางลักษณะมันละเอียดอ่อนอาจจะกระทบภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือทางด้านวิชาชีพได้โอ้นี่ยิ่งภาษาวิชาการเนี่ยคุณวินชัยนะครับทางเชิงวิชาการเนี่ยยิ่งท้าทายยิ่งตั้งคําถามยิ่งวิพากษ์วิจารณ์นั่นน่ะยิ่งถือเป็นการสร้างสรรค์นะครับอยู่ในกรอบทหารมานี่ก็ยศแค่พันเอกเนี่ยนะแล้ววันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหการวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์มหาลัยนะนะครับไปส่องกระจกดูก่อนไหมน้องนะครับเอาผมเชื่อเป็นน้องผมนะครับยศแค่พันเอกเนี่ยนะครับกปปส.วันนี้นะครับก็บอกว่านะครับก็นี่แหละพวกนี้ก็วาระทางการเมืองเนี่ยก็หนีไม่พ้นอ่ะกูเลือกตั้งแพ้เพราะนั้นต่อไปเนี่ยอะไรก็ได้ที่ทําให้กูเนี่ยนะครับชนะเลือกตั้งมีโอกาสไปกินอํานาจได้นะไปได้งบประมาณมาจากส่วนแบ่งจากงบประมาณนะครับก็คือไปคดโกงบ้านเมืองอ่ะนะครับแล้วก็ใช้อํานาจเพื่อผลประโยชน์เพื่อธุรกิจส่วนตัวเนี่ยดูไอ้หน้าพวกนี้ดูแต่ละคนนะครับแซมดินไอ้หมากระเป๋านะครับไอ้วรงค์นะครับไอ้อะไรนะไอ้ตัวดีนะครับนะ
โอ้ยนี่มีสุรศัยขึ้นไปด้วยนะครับกปปสเนี่ยมากันครบชุดนะครับหลากหน้าหลายตาไอ้ตัวร้ายตัวชั่วทั้งนั้นไอ้พวกเนี้ยอ๋อไอ้คนที่ไม่ใช่วันรงเนี่ยเป็นไอ้ที่บวชมาหรือเปล่านะครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็ยกเลิกบัญชีรายชื่อนะครับนะเป็นนักการเมืองแต่เขากําลังจะล้มอํานาจพรรคการเมืองนักการเมืองสนับสนุนครับเพราะว่าตัวเองแพ้การเลือกตั้งนะครับแล้วนะถ้าพรรคการเมืองเนี่ยไม่เสนอตัวคนที่มีความสามารถในพรรคให้คนได้รู้ได้เห็นเนี่ยแล้วประชาชนเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่ายกอํานาจให้แล้วเนี่ยไอ้พรรคนั้นมันจะมีปัญญามาบริหารประเทศนะครับเขาก็ให้เลือกทั้งตัวบุคคลแล้วก็เลือกทั้งพรรคนะครับดูตัวนโยบายด้วยแต่วันนี้เนี่ยมาตัดทอนกันเองนะครับตัดทอนอำนาจของตัวเองอ่ะนะครับเอ้าประเทศไทยแล้วนี่เดี๋ยวเนี่ยเกิดเขาห้ามหาเสียงด้วยนี่เออนะพ่อคุณแม่คุณทั้งหลายนะครับไปกันใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าแต่ละฝ่ายก็มีความต้องการของตัวเองนะครับแล้วฝั่งเผด็จการนั้นมีอำนาจอยู่ในมือเขาก็อ้างความชอบธรรมครับนี่สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับบอกว่ายุคอื่นเป็นยังไงไม่รู้ยุคผมอ่ะใหญ่แค่ไหนก็จับท่านแน่แล้วระวังนะครับสักวันหนึ่งตัวเองก็ใหญ่อย่างตัวเองเนี่ยอาจจะโดนจับด้วยก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับแล้วสิ่งที่น่าเศร้าวันนี้นะครับปรากฏว่าส่วนที่โดนอย่างเดียวเนี่ยก็คือฝั่งพี่น้องที่อยู่นะฝ่ายประชาธิปไตยใช้สิทธิเสรีภาพขอแสดงความเห็นใจนะครับคุณสมศักดิ์ภักดีเดชนะครับเว็บไทยอีนิวส์แล้วก็ประชาไทยเนี่ยผมต้องขอยกย่องเลยนะครับว่าฐานะที่เป็นสื่ออัลเทอร์เนทีฟนะครับยอดเยี่ยมนะครับที่จริงเนี่ยถ้ามีการพิจารณาให้รางวัลเนี่ยนะครับจริงๆถ้าภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนะฐานะแหมมันเป็นที่นับถือระดับโลกเนี่ยก็จะพิจารณานะครับให้ไทยอีนิวส์กับประชาไทยเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆครับเป็นสื่อที่นําเสนอประเด็นที่สื่อส่วนกลางนั้นไม่สามารถจะไปเจาะลึกหรือไม่สนใจที่จะนําเสนอนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับคุณสมศักดิ์ภักดีเดชแล้วก็ไม่กี่วันนี้ครับเราคงจะมีโอกาสได้ไปฟ้องชาวโลกในนามของท่านนะครับสื่อไทยอีนิวส์นะครับเป็นสื่อที่ฉลาดนะครับแล้วก็เป็นการร่วมมืออันบริสุทธิ์ของนักวิชาการพี่น้องนักกิจกรรมนักต่อสู้ทางประชาธิปไตยหลายท่านแล้วทำงานได้อย่างดีมากมีเครือข่ายเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเอาเสียงหลากหลายของประชาชนนั้นไปใส่ไว้ในนี้แล้วที่สำคัญเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะใช้งบประมาณต่ำมากหรือแทบจะไม่ใช้เลยนะครับเป็นงานอาสาของพี่น้องหลายท่านก็ชื่นชมนะครับชื่นชมอาจารย์การดานะครับนากน้อยนี่ก็อยู่ที่อเมริกานะครับท่านก็บอกว่านี่ที่ประเทศนี้เป็นประเทศเฮงซวยไม่ใช่เพราะชาวนาได้เงินไม่ครบแต่เพราะต้องเลี้ยงนายพลที่ไม่รู้จักพอเพราะต้องอุ้มนายแบงค์ที่ไม่รู้จักพอเพราะต้องซื้อสินค้าแพงๆคุณภาพห่วยๆจากพ่อค้าที่ไม่รู้จักพอก็นะครับอานันต์ปัญญาชุมมีเกี่ยวข้องด้วยไหมตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องความไม่รู้จักพอนะครับแล้วก็คนที่นะครับหลงตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ลากมากดีนะครับสามารถจะกําหนดอะไรก็ได้นะครับและทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามใจนะครับใช้เครือข่ายใช้ความน่าเชื่อถือใช้ตัวบทกฎหมายอํานาจนะครับทางตํารวจเนี่ยทางคดีความเนี่ยก็จัดการกับทุกคนที่นะครับเป็นศัตรูทางการเมืองของตัวเองคนที่จะไปขัดผลประโยชน์ของตัวเองนะครับวันนี้บ้านเมืองมันถึงเป็นอย่างนี้อันนั้นออกมาอย่างนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จะว่าไงอ่ะวันนี้อำมาตย์เท่าเขากําลังจะบีบนะครับแล้วทางที่เขาบีบก็คือให้ทําลายชินวัตรทําลายเสื้อแดงแล้วก็ให้ประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยแหมนะครับจริงๆเนี่ยนะครับทางที่ดีพลเอกประยุทธ์อํานาจอยู่ในมือแล้ววันนี้เนี่ยนะถ้ากล้าเนี่ยนะครับจัดการนะครับจัดการกับไอ้พวกแก่ๆทั้งหลายที่พยายามจะดันประเทศถอยหลังแล้วก็บังคับให้นี่แค่ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก่อการรัฐประหารนี่ก็หนักหนาสาหัสแล้วนะแล้ววันนี้ยังต้องมารับผิดชอบว่าขึ้นสู่อำนาจแล้วเนี่ยมันขึ้นหลังเสือไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็เห็นใจนะที่จริงเคยบอกไว้ว่าจะเสนอความเห็นให้กับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าจริงๆก็ดูแล้วเนี่ยก็เห็นมีความตั้งใจนะครับแล้วก็วันนี้ก็เจอเผือกร้อนเนี่ยทํามองในฐานะพ่อตานะครับ นะครับมีลูกสาวทั้งสองท่านนะแต่ว่าไม่รู้นะครับอนาคตของตระกูลจันโอชาจะเป็นยังไงน่าเป็นห่วงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพึ่มมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าท่านจะใหญ่จริงแล้วเนี่ยวันนี้ต้องจัดการทุกฝ่ายและตัวที่อันตรายที่สุดก็คือฝั่งของอำมาตย์เท่านั่นเองนะครับวันนี้มันบอกมาแล้วนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็คงนะครับเป็นคําพูดที่แต่ละคนพูดแต่ลืมส่องกระจกดูเงาตัวเองนะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยยุคอื่นไม่อย่างไรเป็นอย่างไรไม่รู้นะครับยุคผมใหญ่แค่ไหนก็จับแต่ระวังนะครับยุคของประชาชนขึ้นมาท่านจะโดนจับเอาแล้วโดนจับเอาทั้งแก๊งที่เป็นกบฏนั่นแหละครับโอเคนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ